นักร้องหนุ่มเจ้าของเพลงฮิตไซวาซิบอทิมกันก้องห้วยไร่ก้องงานเข้าอีกครั้งค่ะหลังผู้เสียหายรายหนึ่งเตรียมหอบหลักฐานเข้าแจ้งความกับนักร้องคนดังที่สน.บางชันในวันพรุ่งนี้เนื่องจากอ้างว่าหนุ่มก้องผิดสัญญาเบี้ยวคอนเสิร์ตในแถบยุโรปทั้งที่ได้มีการจ่ายเงินค่าจ้างและค่าเดินทางเรียบร้อยแล้วโดยระบุนะคะว่าเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากหนุ่มก้องสูงถึง20ล้านบาทเลยทีเดียวล่าสุดทีมข่าวนายทะเทนได้ติดต่อไปยังหนุ่มก้องแต่ผู้จัดการส่วนตัวระบุเพียงว่าได้ทราบข่าวดังกล่าวแล้วหนุ่มก้องยังพักอยู่ที่บ้านพักในกรุงเทพไม่ได้เตรียมดำเนินการอะไรรอเพียงแค่คู่กรณีดำเนินการเรื่องนี้ไปก่อนหลังจากนั้นก็จะเตรียมหลักฐานเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตนเองค่ะ